วันนี้เราจะเอาข้าวเจ้าผสมตราจันนี่สักเนี่ยนะคะมาทำเป็นนมข้าวธัญพืชกันค่ะไม่ใช้อย่างอื่นเลยธัญพืชของเราทั้งหมดคือข้าวเจ้าผสมตราจันนี่สักล้วนๆใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ำแล้วก็ไปหุงนะครับคุณผู้ชมแช่เขาทิ้งไว้6ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าผสมตราจันนี่สักที่แช่น้ำแล้วเนี่ยนะมาทำเมนูนมข้าวธัญพืชกันผ่านไป6ชั่วโมงข้าวของเราจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอาข้าวของเราที่แช่น้ำแล้วเนี่ยน้ำที่แช่เนี่ยก็เอาไปปั่นด้วยกันเลยนะใส่ลงไปก็คือทั้งข้าวทั้งน้ำที่ใส่แช่ไปเมื่อกี้6ชั่วโมงทั้งหมดเลยโอ้สีสวยนะแบบมีกลิ่นหอมกลิ่นข้าวอ่ะหอมขึ้นมาเลยแล้วก็เหลือแบบนี้เนี่ยนะก็จะไม่ทิ้งเราก็จะเอาข้าวใส่ลงมาคืออันนี้เราก็ต้องมีน้ำเพิ่มเข้าไปด้วยใช่ไหมครับปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวเครื่องตกใจแล้วก็จะใส่น้ำของเราลงไปก็ถ้ากังวลใจกลัวเขาติดเครื่องก็เก็บไว้หน่อยนึงเอาไว้ล้างเครื่องใส่เครื่องปั่นปิดฝาให้สนิทก่อนตั้งเตาเราก็จะกรองเขาสะดวกสบายเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอะไรอย่างนี้อยู่เราไม่อยากให้อยู่ในนี้นะมันเคยขายน้ำปั่นมาก่อนนะใช่ แล้วก็จะมีกากนิดเดียวพอเมื่อกี้กรองเรียบร้อยก็นำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับก็คนเรื่อยๆเพราะว่าน้ำข้าวเนี่ยไม่คนเขาเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อเราไหม้นอกเหนือจากข้าวเราจะหอมแล้วเราจะหอมด้วยใบเตยด้วยแล้วก็จะใส่ใบเตยมัดปมลงไปรอจนเดือดก่อนแล้วเราค่อยปรุงรสนะคะเอาละครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเน้นรสชาติจากข้าวจริงๆใช่เอาละฮะพอน้ำข้าวของเราเริ่มร้อนนะครับนี่เลยปรุงรสนะคะมีน้ำตาลใส่แดงไม่เยอะเลยนะเพราะว่าน้ำตาลใส่แดงเนี่ยรสชาติไม่ได้หวานมากจริงเรากินแล้วเกลือป่นเสริมไอโอดีนคือมันต้องมีตัดเค็มนิดนึงนะใช่แล้วก็คนจนเขาเดือดปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเอาละครับนมข้าวธัญพืชพอเดือดแบบนี้ผมว่าพร้อมแล้วนะจากนั้นจะตักนมข้าวของเราเนี่ยนะคะโอ้โหสีสันสวยงามครับลงภาชนะของเราแล้วก็เสิร์ฟได้เลยพอเดือดได้ที่ก็ยกลงจากเตานะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยแล้วเก็บได้ไหมเก็บได้แช่เย็นได้แต่เขาจะข้นขึ้นนิดนึงนะมันจะแบบให้ความรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็อยู่ท้องนะแบบอุ่นๆอ่ะ